Thai PBS Podcast. View the world via the voice. การทำบ้านเรียนไม่ได้ยากเพราะจริงๆคือการศึกษามันอยู่ในรอบๆลูกของคุณสามารถเรียนรู้ได้ทุกๆอย่างรอบตัวอยู่แล้วโฮมสคูลเพียงแค่เป็นหนึ่งวิธีการเท่านั้นเองที่เหมาะสมกับรูปแบบของคนที่มีเวลาให้กับลูกบ้างไม่ใช่ถึงขั้นจะต้องมีเวลาทั้งวันนะคะแต่คุณมีคนที่สามารถส่งต่อหรือคุณมีวิธีการให้ลูกได้เรียนรู้บอกตรงค่ะเป็นหลักการเรียนทางเลือกที่ตอบโจทย์เขาได้มีเวลาอยู่กับตัวเขาได้ค้นหาตัวเขาและทำในสิ่งที่เขารักและเราสามารถส่งเสริมเขาไปในทิศทางนั้นได้อย่างชัดเจนห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะในวันนี้ค่ะชวนอีกหนึ่งเพื่อนบ้านเรียนนะคะมาร่วมกันพูดคุยกับประเด็นของการตัดสินใจการเลือกโฮมสคูลรวมไปถึงกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆบ้านนี้นะคะในระดับประถมศึกษาค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยกับแม่ปุ้มนะคะคุณทยาภาเนกขำนะคะจัดการศึกษาให้กับน้องปูเมะเด็กหญิงปริยาสาระเนกขำค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะและน้องนคุณค่ะเด็กชายสิทธินคุณสาระเนกขำนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะค่ะสวัสดีแม่ปุ้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ปุ้มนะคะทยาภาเนกขำจัดบ้านเรียนให้ระดับประถมศึกษาปีที่2และประถมศึกษาปีที่1ในปีปัจจุบันนี้นะคะบ้านเรียนสาระเนกขำค่ะก็2คนนี้ก็คือจัดบ้านเรียนได้จริงๆเพิ่งจัดได้แค่ปีเดียวเองค่ะก็คือปีที่แล้วก็คือคนโตประถม1แล้วก็คนเล็กก็คืออยู่ในประถมวัยก็คืออนุบาล3ค่ะบ้านเรียนสาระเนกขำนะคะซึ่งจดการศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2นั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวบ้านเรียนค่ะที่เรามีประเด็นคุยกันในเรื่องของการตัดสินใจมาเลือกทำโฮมสคูลรวมถึงกระบวนการในการจัดทำเอกสารต่างๆค่ะเรียกว่าค่อนข้างจะแบบค่อยๆเรียนรู้ขึ้นไปนะคะสนุกสนานทีเดียวนะคะก็ยอมรับเลยค่ะว่าแบบโหตอนเริ่มนี่คือแบบมึนตึบเลยแล้วก็เอาตัวเองอยู่จริงก็คือเราก็เติบโตมาในวิธีการแบบระบบการศึกษาแบบเป๊ะมากแล้วก็เป็นอาจารย์สอนด้วยอะไรอย่างนี้เนาะเราก็รู้สึกแบบว่าโหเขียนแผนทำไงมันไปยังไงโฮมสคูลจะยังไงจดที่ไหนวิธีการจดติดต่อใครมันเหมือนเรางมเข็มในมหาสมุทรกับลูกเรามากแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นยังรู้สึกความรู้สึกมันคือแบบเฮ้ยเราตัดสินใจถูกหรือเปล่าเนี่ยเอาลูกเรามาเป็นโฮมสคูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่มันเจอปัญหามากๆบ่อยๆก็คือว่าเพื่อนกันเองในเพื่อนในกันเนี่ยก็จะแบบเอาลูกไปจัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบมันไม่มีเพื่อนนะมันคุยแบบจริงจังมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบว่าเดี๋ยวคอนเนคชั่นมันไม่ได้นู่นนี่นั่นเดี๋ยวลูกแกจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นน้อยอะไรอย่างเงี้ยสังคมจะไม่ได้เขาจะเน้นกันเรื่องพวกนี้แต่ในกระดาษมันก็จะมีเพื่อนอีกมิตินึงบอกเฮ้ยเก่งมากแกจัดโฮมสคูลลูกอะไรเงี้ยคือมันแบบคือเวลาทั้งเวลาแบบทั้งหมดนี่คือแบบอยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบสองมิตินะในเพื่อนก็จะมีแบบนี้เพราะว่าอาจจะอยู่ในแบบแวดวงแบบแนวแบบศิลปะวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีญาตินี่ไม่ต้องพูดค่ะญาตินี่ไม่ต้องพูดเลยก็คือแบบโอ้โหเจอกันสมมติญาตินี่เฉพาะญาติฝั่งสามีเนาะแฟนเนาะแบบเวลากลับไปเข้าโรงเรียนหรือยังอ่ะลูกไปโรงเรียนหรือยังเขียนยังอ่านออกไหมภาษาไทยต้องได้นะคือเราสอนลูกเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักอะค่ะภาษาไทยปัจจุบันนี้เขาก็ยังไม่ได้แบบแต่เขาพูดได้ไงเรามีความรู้สึกว่าคือการพูดได้มันก็คือการเริ่มต้นอยู่แล้วภาษาไทยมันคือสามารถภาษามันสามารถแบบไปเจอที่ไหนก็พูดได้ใช่ไหมนี่คือทั้งที่คุณพ่อคุณแม่คือเป็นสายงานที่มีการเรียกว่าเป็นอาจารย์ที่สอนนักศึกษามหาวิทยาลัยด้วยญาติรอบด้านยังมีความกังวลขนาดนี้เลยนะคะรวมถึงความกังวลของเจ้าตัวเองด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่จะตัดสินใจเพื่อมาทำโฮมสคูลให้น้องนะคะอันนี้ต้องให้แม่ปุ้มเล่าให้ฟังหน่อยว่าความกังวลทั้งหลายที่เกิดขึ้นรวมถึงเราเคลียร์ใจตัวเองอย่างไรเพื่อให้ได้คำตอบว่าโอเคเราโฮมสคูลเถอะอ่ะก็คือเราเป็นคนดูแลค่ะหลักแบบเรื่องการเรียนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะทีนี้ก็ยังลังเลแต่เขาพูดเรื่องโฮมสคูลกับเรามาหลายครั้งแล้วแต่เรายังรู้สึกแบ
มันยังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยยังรู้สึกลังเลเอาจริงๆแต่ศึกษาแล้วนะหมายถึงว่าก็เริ่มดูว่าโฮมสคูลเป็นยังไงแต่เอาจริงๆตอนนั้นยอมรับว่าเนื้อหาของโฮมสคูลในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเหมือนมีแต่มันไม่ชัดเจนเลยนะเหมือนแบบเซิร์ชมันก็จะมีคำว่าโฮมสคูลบ้านเราแบบเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าสเปะสปะค่ะมันแบบมันไม่เป็นไร้ทิศไร้ทางบางทีเราก็ไปอ่านคอมเมนต์คนที่มาโพสต์อะไรต่างๆเนี้ยคือมันไม่มีความชัดเจนใดๆเลยจนโควิดมาค่ะพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยปุ้มก็สอนที่ธรรมศาสตร์เนาะก็สอนเสร็จปุ๊บเราต้องปรับตัวก่อนที่เหมือนเรารู้แล้วว่าโควิดมันจะเข้าไทยแบบ 100% ตอนนั้นมันยังเป็นแบบยังไม่เข้ายังอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ตอนในระหว่างตรงนั้นน่ะปุ้มเริ่มพวกทีมปุ้มเริ่มเรื่องของการเตรียมออนไลน์กันนะคะพอโควิดปุ๊บปรับออนไลน์มี MST มี Zoom อะไรที่มันโผล่เข้ามาในยุคนั้นตอนนั้นกับฉันทันทีอย่างเงี้ยหันไปบอกสามีเลยว่าโฮมสคูลได้แล้วเพราะเราชัดเลยว่าแล้วพอเราเริ่มแล้วเราก็เห็นเลยว่าเด็กเล็กขนาดนั้นน่ะต้องมาเรียนออนไลน์แล้วด้วยวิธีการโรงเรียนน่ะเหมือนส่งทุกอย่างมากลายเป็นหน้าที่ทั้งหมดตกไปกับพ่อแม่เอาตรงตอนนั้นก็คือไม่ได้ใส่ใจเรื่องให้ลูกไปเรียนตามลิงก์ในนั้นแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนั้น move on ไปต่างจังหวัดด้วยก็หายไปจากโรงเรียนเลยค่ะแต่โรงเรียนเขาก็ยังเอาลูกเราแบบเหมือนเป็นชื่ออยู่ในเทอมนั้นอยู่เนาะเพราะมันเป็นคอมเทอมแล้วก็โอเคจ่ายค่าเทอมแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าโควิดยังอยู่กับเราแบบเนี้ยมันไม่ใช่เราก็ไม่ได้ให้ลูกเรียนเลยเอาจริงตอนนั้นก็ยังแบบอ่านข้อความไม่มีผู้รู้นะคะคือปุ๊บแบบอาจจะเป็นความโชคดีที่ผมไม่รู้ไม่ติดต่อเขียน ก็เลยแบบอ่านตามก็โอเคมันมีคนโพสต์ว่าแบบเหมือนเราไม่จำเป็นต้องแบบเรื่องอนุบาลนะคะไม่จำเป็นเรื่องในช่วงชั้นอนุบาลเนี่ยไม่ได้แบบไม่จำเป็นต้องจดเนี่ยเราก็เลยลอยลูกเราเลยทีนี้คนเล็กนี่คือไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยนะหมายถึงว่าเขาก็เลยเป็นเด็กที่ไม่เคยแบบเข้าอยู่ในระบบเลยอะไรเงี้ยคนโตนี่ยังได้อยู่บ้างแต่ตอนนั้นถือว่ามีการไม่อยากไปโรงเรียนทุกวันนะคะพอจะส่งไปโรงเรียนตอนเช้าก็จะไม่อยากไปเราก็มีความสุขโอเคมันเป็นภาวะของเด็กที่มันยังไม่มีความคุ้นชินมากเนาะแต่ก็ใน4 เดือนก็หยุดไป2 เดือนอะไรเงี้ยคือป่วยกับเด็กตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อเขาโฮมสคูลเหอะโฮมสคูลเหอะอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยอ่ะพอหลังจากนั้นค่ะก็เริ่มศึกษาไม่ถึงว่าเราตัดสินใจแหละเดี๋ยวเราจะเข้าโฮมสกูลเราก็เริ่มศึกษาก็จะเข้า7 ขวบบังเอิญตอนช่วงที่มันจะใกล้เทอมแล้วมั้งถึงว่าเริ่มต้นปีอ่ะก็เริ่มแบบเข้าไปดูในกลุ่มเยอะขึ้นจังหวะค่ะเจอแม่พัดเนี่ยแหละคือทักไปแล้วแกแบบเหมือนมีไปตอบใครก็ไม่รู้สักอย่างแล้วเราก็อ่านแล้วเราก็ไปอ่ะเออก็เลยแอบทักแต่ตอนนั้นนะคำถามในการทักนะคะแม่หญิงมันเป็นแบบขออนุญาตสอบถามเรื่องเกี่ยวกับโฮมสกูลหน่อยค่ะพอดีมีความสนใจอยากจะจัดโฮมสกูลให้ลูกแต่ว่าไม่มีความรู้เลยจะจัดอย่างไรได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบขออนุญาตสอบถามเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือประมาณเนี้ยคำถามแล้วแม่พาก็ทักกลับมาแล้วก็โทรมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะไม่ได้คิดจะจัดตอนนี้ของปุ้มจัดอยู่ที่ปทุมใช่ไหมปทุม2ใช่ไหมคะตอนนั้นน่ะก็ลังเลค่ะเพราะว่าเรามีความรู้สึกเราก็อ่านนี่แหละข้อมูลว่ากทม.เรื่องมันเขาไม่มาตรวจอะไรเราเยอะมันไม่ต้องอะไรมากประเมินก็ส่งเอกสารไม่ต้องมาวุ่นวายเลยอ่ะแล้วปุ้มแบบลูก2 คนอ่ะก็คือทะเบียนบ้านอยู่ที่บ้านคุณยายทวดเขาที่กรุงเทพอยู่แล้วแต่ว่าคุณพ่อเขาเนี่ยจะเปลี่ยนบ้านอยู่ที่ปทุมใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าเราจะไปจดกรุงเทพแม่พายก็โอ้ยมาจดปทุมเธออะไรอย่างเงี้ยปทุมปีนี้ประเมินดีมากเลยนะอะไรอย่างเป็นคนเราก็เลยแบบอ้าวถ้ามันมีการบูรณาการเพราะว่าปุ้มจบทางด้านคือทำด้านละครใช่ไหมแล้วเราก็ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชนอยู่แล้วแล้วก็เอาเครื่องมือมาบูรณาการทำกิจกรรมเวิร์กช็อปกับเด็กอยู่แล้วอะค่ะเราก็เลยแบบเอ้าถ้าเป็นการประเมินแบบนี้เอาสิน่าสนใจเพราะมันทำให้ลูกเรามันมีเรายิ่งแบบรู้สึกว่าอยากจะหากรุ๊ปปิ้งให้ลูกอยู่แล้วอะค่ะก็แบบเออมันเข้าทางอ่ะปทุมก็ปทุมแล้วก็ใช้ที่อยู่บ้านที่ปทุมเลยค่ะแต่ว่าคู่มืออันเก่าอันเดิมก่อนที่ฉบับตอนนี้ไม่มีฉบับใหม่แล้วเนาะแต่ก่อนหน้านี้มันจะแบบเหมือนประมาณว่าถ้าเด็กอยู่ในพื้นที่นี้ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านก็ตามแต่ว่าพ่อเขาอยู่อะไรเงี้ยมันสามารถยึดโยงเชื่อมโยงได้ค่ะมันไม่เหมือนอันปัจจุบันที่ว่ากำลังชะลอการแก้ไขอยู่เนาะก็เลยกลายเป็นว่ามันลงที่ปทุมอันนี้คือจุดแรกเริ่มเลยก็หลังจากนั้นทีนี้ตอนแรกจะจดคนเดียวค่ะแล้วพอไปมา
ได้มีโอกาสด้วยความที่เป็นคนแบบทำหลักสูตรอยู่แล้วอะเขียนยังไงอะแผนเขียนยังไงวะเฮ้ยมันคืออะไรมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยจะเขียนแผนทำหลักสูตรให้นักศึกษาทำหลักสูตรสอนโรงเรียนอะไรต่างๆโรงเรียนส่วนใหญ่โรงเรียนเคยสอนแต่ว่าก็ไม่ชอบอ่ะไม่ใช่ไม่ชอบวิธีการสอนแบบโรงเรียนอะนะคะก็เลยแบบสอนในระดับมหาวิทยาลัยมากกว่าเฮ้ยมันจะเขียนยังไงมันจะไปยึดโยงอะไรแล้วก็ตอนนั้นก็เอาแกนกลางมานั่งดูโอ้ยอะไรเรียนแบบโรงเรียนเราจะทำยังไงคือแบบหูโนเรสนี่แบบว่าที่เคยมีมานี่ไม่สามารถเอามาใช้กับโฮมสคูลได้เลยอ่ะพอดีจังหวะตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนในกลุ่มโฮมสคูลปทุมอะค่ะปทุมสองเนี่ยเขาค่อนข้างเปิดกว้างในอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่มั้งมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนพ่อแม่เครือข่ายบ้านเรียนนะคะมีหน้าที่ช่วยดูแลเรื่องแผนอะก็เลยแบบเขาถามในห้องว่ามีใครสนใจอยากเป็นคณะกรรมการตรวจแผนบ้างคะบ้างครับเราก็แบบยกมือเลยค่ะพอยกมือเสร็จปุ๊บก็เลยได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการตรวจแผนเพราะว่าปีนั้นตกเข้ามาปีแรกเลยนะไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้มากแต่ว่าอยากมีความรู้ในเรื่องของแผนอะไรเงี้ยแล้วจริงๆตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะเขียนแผนส่งเข้าไปตอนเป็นคณะกรรมการนะคะก็ได้มีโอกาสเข้าไปแนะแนวกับรุ่นพี่นี่แหละตอนนั้นแม่หญิงนี่แหละเป็นคนแนะแนวจําได้ว่าแม่หญิงเป็นคนแบบให้วิธีการกรุ๊ปปิ้งต่างๆพอแม่หญิงให้ตรงนั้นมาปุ๊บคลิกเลยวิธีการกรุ๊ปปิ้งแล้วก็ทําให้เราได้กลุ่มประสบการณ์จากสิ่งที่เป็นกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาแนวทางที่แม่หญิงให้มานั่นแหละก็มาทําเป็นแผนแล้วก็เข้าไปเป็นคณะกรรมการแล้วก็ไปแบบเหมือนไปเรียนรู้แล้วพี่นิ่มก็มาให้ความรู้ตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักท่านนะคะไม่รู้จักใครเลยตอนนั้นก็แบบรู้แค่ว่าพี่นิ่มจะเป็นคนผู้ที่ให้ความรู้แล้วก็เข้าไปตอนนั้นมีคนเข้าไปเป็นคณะกรรมการแล้วเข้าไปประชุมวันนั้นอยู่วัน4-5 ท่านอ่ะมีแพทเทิร์นวิธีการที่ตรวจของคนอื่นแล้วก็ส่งให้ส่วนกลางดูแลต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือจุดแรกเริ่มแล้วก็เขียนแผนแบบงงๆหลังจากนั้นก็คือก็ดําเนินการสอนลูกปกติไม่ได้ไปปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครจนถึงเหตุการณ์ประเมินนี่แหละค่ะยอมรับว่าตอนแรกที่จดแล้วอะค่ะแล้วก็เจอคําถามที่คนถามมาแบบเนี้ยเราไม่มั่นใจเลยเอาจริงๆนะเราก็เริ่มไม่มั่นใจเหมือนกันนะแล้วก็มันผิดเวหรือเปล่าเพราะเราเป็นคนเดียวเลยที่ในรอบตัวทั้งหมดที่แบบเฮ้ยเป็นโฮมสคูลอะไรเงี้ยคุยง่ายว่าตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าคำว่าโฮมสคูลมันคือเราในรอบๆตัวทั้งหมดเนี่ยนะแต่โชคดีคือลูกเราอะด้วยความที่เขาเป็นเด็กๆที่ใช้ภาษาอังกฤษค่ะพอโดนภาษาไทยถามเขาก็จะงงๆก็ตอบไม่ได้หรอกว่าตอนนี้เขาเรียนชั้นไหนเขาอะไรคือมันไม่มี mindset ความแบบทำไมเขาไปโรงเรียนเราไม่ได้ไปอะไรเงี้ยคือมันไม่มีโมเมนต์แบบนั้นเลยอะไรเงี้ยหรือว่าตอนที่เขาเห็นว่าเขาไปโรงเรียนเขาก็จะมีมาถามบอกแบบ go to school อะไรเงี้ยมามีแบบว่าคนนี้ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็อธิบายคือโอเคแต่ว่าบังเอิญว่าลูกสาวอาจจะเคยไปโรงเรียนตอนสมัยอนุบาลแล้วไงเพราะฉะนั้นภาพจำเขาก็จะมีโรงเรียนแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าไปโรงเรียนก็ได้แต่จริงๆเข้าใจเขาลึกๆเขาไม่ได้อยากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีปัญหาระหว่างเด็กเนาะแต่เราเนี่ยไม่มีความมั่นใจนะแม่หญิงเอาตรงๆจนรู้สึกตอนประมาณสักเทอม2ตอนก่อนประเมินนี่แหละอยู่ๆความมั่นใจนี้มาจากไหนไม่รู้มันเป็นความมั่นใจที่แบบว่าเฮ้ยเราพาลูกมาถูกทางกูอาจจะมองไปในเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรอะค่ะปกติเนี่ยถ้าเราจะเปิดโรงเรียนจริงๆปุ้มเคยมีความคิดอยากเปิดโรงเรียนด้วยเพราะเราก็เลยมองในมิติว่าถ้าเราอยากเปิดโรงเรียนเนี่ยโอ้โหวิธีการเปิดโรงเรียนหนึ่งคุณจะต้องมีด็อกเตอร์เท่านี้แล้วก็มีปริญญาโทกี่คนมาเปิดเพราะจบเราจบบริหารการศึกษาเราจะรู้เนาะมีกี่คนต้องไปยึดโยงกับสพท.ต้องมีการประกันคุณภาพเขียนหลักสูตรโอ้โหมันก่อนจะเปิดอะแต่โฮมสคูลนี่คือการที่เราสามารถสร้างหลักสูตรที่มันสามารถบูรณาการรูปแบบที่เราแบบเราอยากทำอ่ะมันสามารถแบบดำเนินการตรงนี้ได้แล้วเราสามารถแบบสร้างเด็กคนหนึ่งให้มีอารมณ์ดีอ่ะที่ไม่ต้องแบบหูเรียนกี่วิชาก็ไม่รู้มันอยู่ๆตรงนี้มันมาคลิกยังไงไม่รู้แม่หญิงมันว่าแต่มันมาเกิดขึ้นในตอนช่วงเทอม2แล้วมันก็เลยทำให้เราอ่ะเหมือนอยากจะทำแบบรวมกลุ่มเด็กๆบ้านเรียนซึ่งตอนนั้นด้วยความที่แม่เนี่ยกลัวว่าลูกจะไม่มีปฏิสัมพันธ์ก็สรรหาไปถึงว่าค้นหาว่าบริเวณปทุมธานีเนี่ยมีใครบ้างบ้านเรียนไหนบ้างแล้วเราก็ไปเอาลูกเราไปจอยค่ะพอมันเป็นตรงนั้นปรากฏว่ามันเกิดการเรียนรู้คือปุ้มมีสอนละครด้วยใช่ไหมปุ้มก็ดึงเด็กบ้านเรียนน่ะมาทำละครซึ่งมันไม่ต้องแบบมีมิติว่า
เฮ้ยจะต้องอยู่ในกลุ่มกวนทีมนี้แล้วคุณจะต้องแบบไปดึงลูกหลานของคนทีมนี้มาเล่นละครแต่นี่คือแบบเด็กบ้านเรียนคือพร้อมที่จะพ่อแม่นี่คือเปิดกว้างแล้วพร้อมที่อยากให้ลูกอ่ะมาเรียนได้มันก็เลยทำอาจจะทำให้รู้สึกคลิกโมเมนต์นี้ในโมเมนต์นั้นว่าเฮ้ยมันไม่ว่าจะเป็นศาสนิกอิสลามคือเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะแบบบ้านเรียนอิสลามบ้านเรียนมันสามารถที่จะดึงมาแล้วก็มาทํากิจกรรมด้วยกันโดยที่มันแบบข้ามผ่านทุกสิ่งอย่างได้อะค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกแล้วมันก็มีคนมาถามเราว่าเฮ้ยทําไมลูกไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็บอกโฮมสคูลลูกเราเป็นโฮมสคูลแล้วมันมีแบบบางคนก็แบบทําไมอ่ะเขาก็งงแต่มันจะมีบางคนบอกอุ๊ยกําลังศึกษาอยู่เลยค่ะแต่ไม่กล้าลูกมาทำโฮมสคูลว่าตัวเองไม่มีเวลาอันนี้ก็มีโมเมนต์นี้ด้วยนะคะแม่หญิงแล้วก็เราก็พอเราคุยไปคุยมาเขาบอกอุ้ยมันดีมากเลยอ่ะจริงๆแบบการตัดสินใจลูกโฮมสคูลอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะพ่อแม่หลายๆคนนะคะมันมีมิติที่อยากจะลองแบบคือเขาศึกษาอยู่แต่ว่ามันไม่มีข้อมูลหรือแหล่งหรือใครก็ตามที่มันสามารถให้ข้อมูลที่จนให้เขากล้าตัดสินใจอ่ะว่าแบบเฮ้ยโฮมสคูลมันมีนะแล้วมันก็สามารถทำได้แล้วคุณก็ไม่ได้เหนื่อยคือเขากลัวหนึ่งเรื่องเขียนแผนหลักสูตรทำยังไงแล้วมันจะต้องแบบโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากเลยนะการเอาลูกมาเรียนหนังสือในมิติของเขามันนึกภาพเป็นโรงเรียนอะเนาะเราก็เลยแบบเฮ้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันก็คือการที่เด็กแบบเหมือนปิดเทอมตลอดเวลาอยู่กับเราแต่เพียงแค่ว่าการอยู่กับเราคือเช่นเราขายของเราก็ให้ลูกเราอ่ะมาทำกิจกรรมขายของกับบ้านด้วยแล้วก็มีหน้าที่ในการเตรียมของมาขายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันคือการเรียนรู้ตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล้วผู้ปกครองส่วนใหญ่หลายคนค่ะที่แบบก็รู้สึกว่ามันยากที่จะอยู่จะเขียนแผนจะติดต่อเขตลูกจะยังไงแล้วคำถามอีกที่ตอนเนี้ยมันข้ามผ่านตรงนั้นไปแล้วนะว่าไม่ไปโรงเรียนเหรออันนี้ข้ามเป็นคำถามเบสิกที่ในเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆในการตอบแหละแต่ตอนเนี้ยคำถามก็คือว่าได้รับการอนุญาตจากกระทรวงเหรอหมายถึงว่าถูกต้องตามกระทรวงใช่ไหมมันเริ่มมิติไปแบบว่าไปถึงขั้นนั้นแล้วเฮ้ยมันดีจังเลยรอแล้วเขารับรองเหรอคือพูดง่ายๆว่าลูกเราก็คือแบบเข้าไปเรียนแบบถูกต้องอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบมิติว่าถูกเหมือนคุณแม่จะถูกจับว่าไม่ให้ลูกเรียนหนังสือไงไม่รู้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้มันก็เลยข้ามตรงนั้นไปละมันอยู่ๆมันว้าวกับโฮมสคูลแล้วก็เราเห็นลูกเราเขาค้นหาตัวเองมันมีเวลาค้นหาตัวเขาถึงเขาจะคนโตเนี่ยยังขี้อายบ้างอยู่นะคะแต่ว่าเขาชัดเจนเรื่องศิลปะคือเขาเป็นเด็กอย่างวันนั้นมีที่เพิ่งประเมินไปเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นเขารอคณะกรรมการประเมินเนี่ยเขาวาดการ์ตูนเรื่องหนึ่งขึ้นมาซึ่งแม่ไม่รู้จักแต่เขาดู YouTube เลยแต่พอดีลูกบ้านเรียนข้างๆอะค่ะเขาก็มาแล้วคณะกรรมการถามเขาวาดแบบหลายตัวมากแล้วเราก็ถามบอกว่าแล้วเพื่อนวาดเหมือนไหมลูกเราก็ถามบ้านอื่นใช่ไหมคะเหมือนค่ะแล้วเขาก็พูดเลยว่าตัวนี้คือชื่อนั้นชื่อนั้นนึกออกไหมคะเราก็แบบโอเคแสดงว่าเขามี mindset ในเรื่องการจดจำแล้วเอามาวาดรูปในเรื่องดีเทลที่ชัดเจนแล้วเป็นตัวการ์ตูนออกมาชัดเจนแล้วแค่นี้เรามีความรู้สึกว่ามันคือสกิลที่แบบถ้าเราให้ลูกเราเรียนทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค้นพบบางอย่างแบบนี้ความเป็นบ้านเรียนสาระเนกขำนะคะขออนุญาตชวนแม่ปุ้มบอกเล่าในส่วนของความพร้อมแล้วกันเนาะเราต้องพร้อมขนาดไหนที่จะมาทำโฮมสคูลได้อาจจะแบ่งปันเผื่อบ้านอื่นๆที่กำลังเล็งว่าฉันก็อยากโฮมสคูลนะแต่ฉันต้องพร้อมแค่ไหนอ่ะต้องศึกษาข้อมูลอะไรยังไงบ้างเราต้องพร้อมขนาดไหนคะถึงจะมาทำโฮมสคูลได้อันดับแรกอ่ะเอาจริงๆคือถ้าโอเคค่ะสมมติว่ามีคู่กันเนาะมีพ่อมีแม่ทั้งคู่นะความพร้อมคือทั้งคู่ต้องอยู่ในทิศทางเดียวกันอ่ะก็คือตัดสินใจว่าอ่ะฉันจะเอาลูกเข้าแบบนี้นะวิธีการสอนแบบทางเลือกนี้นะอันนี้อันดับแรกก่อนแต่ถ้าเป็นแบบพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะก็ต้องมาดูว่าองค์ประกอบรอบตัวคือคุณมีเวลาให้เขาไหมถ้าสมมุติว่าคุณต้องทิ้งลูกตัวเองให้ยายให้ย่าแล้วตัวเองมาทำงานกรุงเทพอันนี้อย่าจัดเลยบอกตรงๆเดี๋ยวจัดเลยเพราะว่าเราสงสารเวลาที่มันถูกรูสไปกับสิ่งที่มันคือการฝากลูกตัวเองไว้กับคนอื่นและให้เขาเลี้ยงแล้วก็เอามาจัดรูปแบบโฮมสคูลความหมายของพวกเมื่อกี้ที่พูดอาจจะเป็นในมิติคือแบบมันจะมีพ่อแม่ที่เลี้ยงแล้วทิ้งลูกตัวเองคือแบบทำงานกรุงเทพยาวๆแล้วทิ้งให้แบบย่ายายเลี้ยงแบบต่างจังหวัดอะค่ะถ้าเป็นแบบนี้ไม่ควรจัด
แต่อย่างกรณีที่เป็นแบบอย่างที่แม่หญิงพูดเมื่อกี้คือพ่อแม่ที่มีเวลาแต่ว่าเขาฝากการดูแลหมายความว่าถ้าเขาจะจัดแล้วเขาต้องเห็นมันจะมีเคสที่แบบบ้านเรียนที่จะแบบว่าคุณอาได้คุณลุงได้คุณย่าได้แต่ย่ามันมีเคสเมื่อวานที่เราเจอก็คือมีคุณย่าใช่ไหมแต่เคสแบบนี้คือเขาชัดเจนคือหมายถึงบ้านเขาดูแลในมิตินี้ไงแต่ไม่ใช่ว่าแบบคุณอยู่ๆเอาลูกมาจัดแล้วคุณก็แบบทิ้งลูกคุณแล้วคุณก็มาทำงานกรุงเทพเป็นทีเป็นอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เดือนหนึ่งคุณกลับไปดูลูกอันเนี้ยอันนี้ต่างหากในมิติเมื่อกี้ที่พูดนะคะอย่าจัดเลยอันนี้พูดถึงความพร้อมแต่ถ้าคุณมีความพร้อมเช่นมีการพูดคุยกันในครอบครัวกรณีแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแต่มีการบูรณาการร่วมกันกับครอบครัวที่มีมิติเหมือนอย่างของเรามีคู่ใช่ไหมคู่ต้องเห็นกันก่อนแล้วไปด้วยกันมันต้องมีคนแบบส่งไม้ต่อค่ะแล้วก็ช่วยดูลูกเราแล้วก็แค่เอาชีวิตประจำวันวิถีประจำวันนี่แหละมาทำให้เขาไม่ใช่ว่าแบบปล่อยให้ลูกอยู่แต่กับโทรศัพท์ทั้งวันจนไม่ได้ทำอะไรแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ถ้าโอเคสมมติเด็กยุคนี้มันเป็นเด็กที่ต้องมีการสื่อสารกับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเนาะแต่มันก็ต้องมีการเลือกสรรในสิ่งที่เขาดูไม่ใช่ว่าแบบว่าอ่ะปล่อยคือจับโยนอย่างนี้แล้วก็อยู่กับแท็บเล็ตแล้วไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีการแบบมิติในการแบบดูแลตรงนั้นอันนี้ต่างหากที่ว่าไม่ควรแต่ถ้ากรณีแบบที่บอกอ่ะอันนั้นทำได้ค่ะเพราะว่ามันถูกมิติกันเขาเรียกว่าการสร้างสรรค์ร่วมกันคุณจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ซีเรียสแต่คุณต้องเหมือนแบบมันมีการวางรูปแบบร่วมกันหรือบางทีเนี่ยที่เห็นมันมีบางบ้านที่แบบเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เขามีการวางรูปแบบแล้วให้ลูกค่ะไปเข้าเรียนบางอย่างเข้าเรียนพิเศษบางอย่างเข้าเรียนอะไรบางอย่างแล้วมันถูกบูรณาการอันนี้ทำเถอะนะคะเพราะว่ามันก็ดีกว่าการเอาลูกไปทิ้งไว้ที่โรงเรียนแบบไม่รู้ว่าโรงเรียนเป็นยังไงนะอันนี้พูดถึงเมื่อกี้เนาะกรณีเพราะว่าเราเห็นเราไปต่างจังหวัดบ่อยค่ะเราเห็นพ่อแม่ที่มีการแบบเอาลูกมาให้ย่ายายแล้วเลี้ยงแบบนั้นอะเยอะมากถ้าอย่างนั้นนะสมควรเข้าระบบบอกตรงๆเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่ทำให้เราได้เคลียร์ใจทีเดียวว่าในรูปแบบการศึกษาคุณพ่อคุณแม่มีสิทธิ์ที่จะสามารถจัดการศึกษาให้ลูกได้รวมถึงความกังวลทั้งหลายค่ะคุณผู้ฟังที่สามารถที่จะค่อยๆศึกษาแล้วก็ต่อเติมคำตอบทั้งหลายที่เรายังคลางแคลงใจอยู่ได้นั่นเองนะคะอีกนิดนึงค่ะสำหรับคำถามที่อาจจะมีคนสงสัยอยู่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ทุกอย่างไหมถึงจะโฮมสคูลได้ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างค่ะอันนี้คำถามก่อนนะเพราะเราเริ่มมาจากว่าเราไม่ได้รู้ทุกอย่างตั้งแต่เริ่มแต่สำคัญคือเราอยากจะให้ลูกได้ลองศึกษาหรือว่ามีแนวทางการศึกษาบางจุดนี่ยกตัวอย่างโฮมสคูลที่ถือเป็นจุดใดจุดหนึ่งในการศึกษาหลายอย่างนะคะแล้วแค่ศึกษาแล้วก็มีพี่เลี้ยงที่ดีแล้วก็ปรึกษาร่วมกันแล้วก็ที่สำคัญคืออาจจะต้องความหมายก็คือว่าอาจจะต้องก้าวข้ามคำถามมากกว่าผมว่าความยากของโฮมสคูลเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรื่องการจัดการศึกษานะมันอยู่ที่ก้าวข้ามคำถามคำอะไรว่าแบบทำไมไม่เอาลูกเข้าโรงเรียนลูกจะยังไงเธอสอนแบบนี้ลูกจะเรียนรู้อะไรภาษาจะได้ไหมอันนี้ต่างหากค่ะที่แบบพ่อแม่โฮมสคูลต้องเตรียมใจไว้แล้วก็มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเซลล์เอ็กซ์ตรีมบางอย่างเราไม่มั่นใจเฮ้ยที่เราทำมันถูกหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่จริงๆอ่ะการทำแผนการยื่นโจทย์หรืออะไรต่างๆเนี้ยเป็นเรื่องไม่ได้ยากเลยค่ะง่ายมากยากก็ตรงที่รอบตัวนี่แหละค่ะอันนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเราตัดสินใจแล้วเนี่ยหรือว่าเราสนใจอ่ะศึกษาเถอะค่ะเพราะว่าวิธีการโจทย์หรือวิธีการอะไรเงี้ยบอกเลยว่าอ่ะคุณจะเห็นเรื่องของอารมณ์ของลูกสิ่งที่ทำอะไรก็ได้ที่เขาอยู่กับเราได้ยาวนานหมายความว่าการที่เราเติบโตกับลูกแม่หรือว่าทีมโฮมสคูลทั้งหมดเนี่ยเขาจะเติบโตโดยที่เขาจะอยู่กับเราแล้วเขาก็จะเรียนรู้ทุกอย่างกับเราเพราะฉะนั้นเขาความสายสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันมากกว่าสิ่งอื่นๆที่มันเกิดขึ้นค่ะเพราะอย่างที่บ้านนี่ก็จะเน้นว่าครูที่ดีที่สุดคือพ่อแม่อันเนี้ยสำคัญที่สุดเพราะว่าสุดท้ายเราจะได้ยินมาว่าสุดท้ายแล้วทำไมลูกเราฟังครูมากกว่าฟังเราประโยคนี้จะได้ยินบ่อยมากเลยอันนี้ค่ะเป็นทางเลือกที่ทำให้เห็นว่าลูกจะได้ฟังเราเพราะว่าเรานี่แหละเป็นครูเข้าใจว่าในรูปแบบการศึกษาปัจจุบันนี้มีให้เลือกหลากหลายมากมายทีเดียวค่ะในช่วงท้ายเดี๋ยวให้แม่ปุ้มช่วยให้กำลังใจหรือฝากมุมคิดด้านการศึกษาให้กับคุณผู้ฟังรวมถึงคุณพ่อคุณแม่บ้านเรียนที่เพิ่งเริ่มมาจัดการศึกษาในปีนี้อาจจะมีความแกว่งความกังวลใจอยู่นะคะให้แม่ปุ้ม
ฝากนิดนึงค่ะการที่จัดการเรียนโฮมสกูลไม่ได้น่ากลัวค่ะอยากจะฝากให้กับพ่อแม่ที่แบบมีความสนใจเนาะคือถ้าคุณมีความสนใจในเรื่องที่จะหาวิธีการศึกษารูปแบบทางเลือกให้กับลูกของคุณแสดงว่าคุณนะมีความสนใจกับบุตรคุณแล้วล่ะแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าความรู้หรืออะไรต่างๆอ่ะเอาจริงๆค่ะทุกคนอ่ะก็คือเหมือนเราเริ่มกันนี่แหละแต่เมื่อมันผ่านก็เรียกอะไรมาเริ่มการศึกษาจะมีเครือข่ายเนาะเครือข่ายบ้านเรียนนะคะมีรุ่นพี่ที่ให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีนะคะแต่เพียงแค่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีทางทีมอาจจะต้องมีการเรื่องของการทำ PR ที่มันแบบเปิดกว้างกว่านี้นิดนึงเพื่อให้การเข้าถึงซึ่งจริงๆตอนนี้เรามีทีมในการไปเก็บบุคคลที่มีคำถามตรงนี้เราเริ่มมีเพิ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เท่าที่ดูสถิติตอนนี้คือเหมือนผู้ที่มีความสนใจบ้านเรียนเพิ่มมากขึ้นจากการที่พี่ๆเราเนี่ยค่ะไปดึงเก็บมาเนี่ยนะคะก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันก็มีค่ะบางคนมาแค่ศึกษาแล้วเขาก็หายไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือไม่ต้องกลัวการทำบ้านเรียนไม่ได้ยากเพราะจริงๆคือการศึกษามันอยู่ในรอบๆลูกของคุณสามารถเรียนรู้ได้ทุกๆอย่างรอบตัวอยู่แล้วโฮมสคูลเพียงแค่เป็นหนึ่งวิธีการเท่านั้นเองที่เหมาะสมกับรูปแบบของคนที่มีเวลาให้กับลูกบ้างไม่ใช่ถึงขั้นจะต้องหูมีเวลาทั้งวันนะคะมีเวลาให้กับลูกบ้างแล้วมันต้องมีคนถ้าคุณไม่มีเวลาในการแบบจัดการศึกษาในทุกๆวันแต่คุณมีคนที่สามารถส่งต่อหรือคุณมีวิธีการให้ลูกได้เรียนรู้โอ้โฮมสคูลนี่เป็นวิธีการที่บอกตรงค่ะเป็นหลักการเรียนทางเลือกที่ตอบโจทย์พ่อแม่มากมากแล้วก็เขาได้มีเวลาอยู่กับตัวเขาได้ค้นหาตัวเขาและทำในสิ่งที่เขารักและเราสามารถส่งเสริมเขาไปในทิศทางนั้นได้อย่างชัดเจนจริงๆที่ไม่ใช่แบบเรียนแบบแฟลตก็คือทุกอย่างเป็นหน้ากระดาษเรียนทุกอย่างแล้วคุณก็ไปหาตัวเองซึ่งบางทีจบมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังหาตัวเองไม่เจออะไรอย่างเงี้ยอันนี้บอกฝากไว้เลยค่ะว่าลองมาศึกษาเถอะแล้วก็พี่ๆที่เครือข่ายเนี่ยพร้อมที่จะให้คำแนะนำและดูแลถ้าคุณอยากจะดำเนินการเรื่องบ้านเรียนจริงๆค่ะเรียกว่าเคลียร์ใจกันไปได้มากทีเดียวนะคะในวันนี้ค่ะรายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบคุณแม่ปุ้มนะคะบ้านเรียนสาระเนกขำค่ะที่ได้มาแบ่งปันแนวคิดมุมมองและให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะในทิศทางของการเรียนรู้ค่ะคุณผู้ฟังในความเป็นตัวตนของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะเลือกรูปแบบการเติบโตการเรียนรู้ของตนเองได้ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงและรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice